สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการสร้าง OU หรือที่เรียกกันว่า Organization Unit โดยก่อนจะสร้าง OU ได้นั้นจะต้องมีการประกาศ Domain Controller ขึ้นมาโดยผมได้ประกาศ Domain Controller ขึ้นมาที่ชื่อว่า test.net วิธีการสร้าง OU นั้นเริ่มจากการคลิกที่ Domain Controllerคลิกขวาแล้วเลือก New แล้วไปยัง Organization Unit โดยผมจะสมมติ Name ขึ้นมาเป็น Test ให้คลิกขวาที่ OU นั้นๆแล้วเลือก Property โดยเราจะมาดูในส่วนของ Group Policyที่แท็บ Group Policy ให้เลือก New แล้วเป็นชื่อตามที่ต้องการครับโดยผมจะสมมติเป็น Test แล้วกด Edit โดยการสร้าง OUขึ้นมานั้นจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ user ใช้งานในส่วนของโปรแกรมหรือว่าในฟังก์ชันต่างๆของ Windows ที่เราไม่ต้องการให้ user ใช้งานเพื่อลดความผิดพลาดของการทำงานของเซิร์ฟเวอร์โดยผมจะเริ่มจาก administrativeTemplate ที่ Start Menu and Text Bar ท่านจะเห็นว่ามีฟังก์ชันอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรทั้งนี้ท่านสามารถประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสมตามความต้องการขององค์กรของท่านโดยผมจะยกตัวอย่างบางฟังก์ชันเช่น remove and prevent access to shutdown command ให้เราคลิกเข้าไปแล้วเลือก enable ซึ่งฟังก์ชันนี้หมายถึงเมื่อ user log on เข้ามาจะไม่มีปุ่ม shutdown หรือ user ไม่สามารถใช้คำสั่ง command เพื่อ shutdown เครื่อง server ได้ต่อไปจะเป็นในส่วนของ Prevent Change to Text Bar Start Menu Setting ผมเลือก Enable กดโอเคต่อไปจะเป็นส่วนของ Remove Access to Context Menu and Off the Text Bar Text Enable แล้วกดโอเคจากนั้นผมจะไปที่ Windows Component และไปที่ Windows Explorer ผมจะติ๊กเลือกที่Remove Window Explorer Default Context Menu Click Enable กด OK
จากนั้นเราจะกดโค้ดแล้วเราจะทำการลาก user ที่เราได้สร้างขึ้นมาแล้วอย่างตัวอย่างผมจะดึง user 2ลากไปที่ OU ที่ชื่อว่า test ใน OU ที่ชื่อว่า test นั้นจะมี user 2อยู่จากนั้นผมจะลอง log offแล้วล็อกออนด้วย user 2ณตอนนี้จะสังเกตได้ว่าผมพยายามที่จะคลิกขวาที่ไอคอนหรือคลิกขวาที่ background ซึ่งไม่สามารถทำได้เพราะว่าในส่วนของ OU นั้นผมได้กำหนดenable ในส่วนของล็อกตรงนี้ไว้แล้วที่แท็ก tabs window ข้างล่างผมก็ไม่สามารถคลิกขวาได้เช่นกันส่วนปุ่ม start นั้นจะสังเกตว่าเมื่อคลิกขึ้นมาแล้วปุ่ม shutdown ที่ผมได้ปิดไปนั้นจะหายไปซึ่งตรงนี้จะไม่ทำให้ user ไม่สามารถชัตดาวน์เครื่องได้ครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ